สวัสดีครับผมอาจารย์นรัมนะครับวันนี้เราจะเอาคำถามจาก Facebook มาตอบนะครับคำถามก็มาจากคุณพรชนกบุญพร้อมนะครับเขาถามมาว่าอาจารย์ครับคำว่าเจ๋งว่ะภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงอะครับจริงๆแล้วคำว่าเจ๋งก็แปลได้หลายคำนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มต้นจากคำที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือคำว่า cool ความหมายที่แท้จริงของคำว่า cool ก็คือเย็นนั่นเองครับเช่น the weather is cool ก็แปลว่าอากาศมันเย็นนะครับ the weather is cool อากาศมันเย็นแต่ก็มีความหมายในเชิงแสดงก็คือเจ๋งหรือว่าเท่นั่นเองนะครับเช่น that is a cool car ก็แปลว่ารถคันนั้นเท่มากหรือว่ารถคันนั้นเจ๋งมาก That is a cool car รถคันนั้นเจ๋งมากอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเจ๋งได้เหมือนกันก็คือคำว่า sweet คุณน่าจะรู้จักคำว่า sweet ในความหมายว่าหวานใช่ไหมครับเช่น Papaya is very sweet มะละกอหวานมาก Papaya is very sweet มะละกอหวานมากหรืออาจจะแปลว่าคุณใจดีหรือว่ามีน้ำใจก็ได้เช่น You are very sweetก็จะแปลว่าคุณใจดีจังเลยหรือไม่ก็คุณมีน้ำใจนั่นเองนะครับแต่ทุกวันนี้เราเริ่มใช้คำว่า sweet เป็นคำแสดงที่แปลว่าเจ๋งนั่นเองนะครับเช่น that movie was sweet ก็คือหนังเรื่องนั้นเจ๋งมากเลยที่ผมใช้คำว่า was ก็แสดงว่าผมดูไปแล้วนะครับคือ tense อดีตนะครับ that movie was sweet ก็คือหนังเรื่องนั้นที่เราดูไปแล้วเนี่ยเจ๋งมากคำต่อไปก็คือคำว่า sick คุณน่าจะรู้จักคำนี้ในความหมายว่าป่วยใช่ไหมครับเช่น I'm sick ก็คือฉันป่วยหรือ I feel sick ก็คือฉันรู้สึกป่วยแต่ทุกวันนี้วัยรุ่นเริ่มใช้คำนี้เป็นคำแสดงที่แปลว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับเช่น That is a sick hairdo ก็แปลว่าทรงผมนั้นเจ๋งมากเลยอ่ะ That is a sick hairdo ทรงผมนั้นเจ๋งมากเลยอ่ะอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยเหมือนกันก็คือคำว่า awesome ที่แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับเช่น That vacation was so awesomeการเที่ยวครั้งนั้นยอดเยี่ยมมาก That vacation was so awesome การเที่ยวครั้งนั้นยอดเยี่ยมมากนอกจากคำพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคำที่แปลว่าเจ๋งได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะคร่ำครึไปหน่อยนะครับคำว่าคร่ำครึก็คร่ำครึเหมือนกันต้องใช้คำว่าเชยถึงจะทันสมัยนะครับ Go away troll ไปไกลๆไอ้เด็กเกรียนยังไงก็อีก2คำที่อาจจะโบราณนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้ก็คือคำว่าradical หรือเขาพูดสั้นลงเป็น rad นะครับจริงๆแล้วคำว่า radical ก็แปลว่าหัวรุนแรงนะครับแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็ใช้ในความหมายว่าเท่หรือว่าเจ๋งนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า bodacious นะครับคำนี้ก็เฉยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาคำนี้ไปใช้กับฝรั่งเขาก็จะตกใจมากที่คุณรู้จักคำนี้นะครับ bodacious ก็คือเจ๋งเป้งแบบเท่สุดๆนะครับแต่ไม่ค่อยใช้คำนี้แล้วนะครับโอเคสรุปแล้วคำว่าเจ๋งเนี่ยแปลได้หลายคำนะครับแต่ที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือ4คำนี้ cool sweet sick and awesome นะครับผมโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ